วัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มันดีแคมในส่วนของมันดีแคมเซคันด์แฮนด์นะครับแล้วก็มีของมือสองที่เพื่อนๆสมาชิกมาฝากขายนะครับมานำเสนอกันนะครับหลายคนคงรู้จักแฮนด์ทูลยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับยี่ห้อชื่อดังวิกตอรีน็อกนะครับหลายคนที่รู้จักมีดยี่ห้อนี้คงรู้ดีว่าสนนราคาของมือหนึ่งเนี่ยอยู่ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนบางเล่มบางรุ่นนะครับบางซีรีส์อาจจะถึงหลักหมื่นนะครับรุ่นนี้เป็นโมเดลประมาณปี 2008-2009 นะครับมีเพื่อนสมาชิกมาฝากขายไว้2ตัวนะครับราคาก็ไม่แพงอยู่ที่990บาทแล้วก็750บาทในส่วนของตัว990บาทนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยสีแดงนะครับด้ามสีแดงด้านนะครับภายในก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับตามที่ผมกางให้ดูนะครับที่เปิดขวดต่างๆนะครับใบมีดเล็กใบมีดใหญ่แล้วก็ที่เปิดวายนะครับนี่ก็คือตัวเล็กนะครับราคาอยู่ที่990บาทนะครับในส่วนของตัวใหญ่เช่นเดียวกันแน่นอนนะครับก็มีที่เปิดวายนะครับแล้วก็มีมีดนะครับทั้งใบเล็กใบใหญ่นะครับมีในส่วนของที่เปิดขวดนะครับแล้วก็ที่เปิดขวดอีกด้านนึงนะครับผมก็ความคมของมีดนะครับก็ยังถือว่าพอโอเคนะครับทั้ง2ตัวสภาพอยู่ที่ประมาณ 85% ถึง 90% นะครับด้ามอาจจะมองไปนิดนึงนะครับเนื่องจากมีการใช้งานมาแต่เทียบจากคุณภาพกับราคาแล้วซื้อไปคุ้มค่าครับซื้อไปใช้ซื้อไปติดตัวไว้รับรองได้ใช้งานแน่นะครับครั้งหน้าลองติดตามกันนะครับมัลติแคมป์ช็อปมีของเซคันด์แฮนด์มากมายที่จะมานำเสนอกับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากมาฝากขายก็เรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับสำหรับทุกๆท่านครั้งหน้าติดตามกันครับว่าเราจะนำเสนอสินค้าอะไรครับขอบคุณครับ